หนใครที่ดูรีวิว Samsung Galaxy C Fold 3หรือ C Flip 3ไปแล้วนะครับตอนนี้อดรนทนไม่ไหวกดจองไปแล้วอยากรู้กันว่าคุณจองสีไหนไปนะครับแล้วก็ความจุเท่าไหร่นะครับซึ่งวันนี้ทางDroidSenseก็จะมาอันบ็อกซ์นะครับแกะกล่องของ C Fold 3 5G แล้วก็ C Flip 3 5G นะครับเพื่อจะได้เช็คกันว่าภายในกล่องเขาแถมอะไรมาให้บ้างแล้วเราต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอะไรเพิ่มเติมไหมไม่ว่าจะเป็นส่วนของหม้อแปลงหรือว่าเคสต่างๆครับที่มีเลือกกันมากมายอ้อเดี๋ยววันนี้มาดูสีด้วยว่าแต่ละสีของจริงมันเป็นยังไงต้องบอกก่อนครับว่าทั้ง2กล่องนี้มันเป็นกล่องม็อกอัพนะครับผมก็คือตัวเครื่องล็อตแรกที่จองกันเนี่ยผมก็จะได้พร้อมกับทุกคนแหละนะครับในวันที่2กันยายนนี้นะครับFirst to unfold เดี๋ยวไปอันบ็อกพร้อมกันอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เอาไว้เช็คอุปกรณ์ภายในว่ามีอะไรแถมมาให้บ้างนะครับจะได้เตรียมการถูกเพราะว่าโปรจองของ Samsung อ่ะเขามีเป็นพวกแคชแบ็กมีเป็นเครดิตให้ไปซื้ออุปกรณ์เสริมได้ใช่ไหมจะได้ไปเลือกกดซื้อถูกว่าจะซื้ออะไรกันนะครับอ่ะเริ่มมาที่กล่องของ C Flip 3 5G ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ที่เรารีวิวไปมันจะเป็นสีดำครับตัวของ C Flip 3ใช่ไหมนี่นะฮะอันนี้ก็คือสีดำ matte black นะครับคือต้องบอกว่าในฝั่งของ C Flip นั้นทุกเครื่องที่ไม่ใช่สีดำมันจะเป็น gloss เดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับถ้าเกิดเทียบกับตัวนี้ภายในกล่องของตัวสีครีมนะครับเดี๋ยวไปตัวนี้ก่อนนะนี่นะครับในกล่องของ C Flip 3 5G นะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องสีครีมเห็นไหมนะครับซึ่งตัวผิวของมันจะเป็น glossy นะครับนี่ครับมันก็จะมีความมันเงานะครับผมแล้วก็เป็นสีครีมอันนี้เป็นออกแนวครีมเหลืองๆผมว่าประมาณพวกตลับแป้งนะนะครับนี่คือสีครีมนะครับแล้วก็ตัวเฟรมจะเป็นสีทองเห็นไหมเห็นไหมทองไหมดูทองปะส่วนอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็หมดแล้วคือกล่องบางมากแค่นี้เองเนี่ยหมดแล้วนะครับแล้วก็มีให้แค่เข็มจิ้มถาดซิมใช่ไหมที่เหลือเป็นอะไรแกะออกมาดูสิสาย USB Type C นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานเบื้องต้นนี่คือหมดแล้วนะครับทั้งกล่องมีแค่เครื่องกับสายชาร์จเข็มจิ้มซิม3อย่างนะครับไม่มีหม้อแปลงแถมมาให้นะอันนี้คือตัวของกล่อง C Flip นะครับซึ่งฝั่งตัว C Flip 3ครับมีทั้งหมด4สีใช่ไหมถ้าเกิดมาเทียบกันครับแล้วลองสะท้อนแสงดูก็เห็นเลยนะครับว่าตัวของสีครีมนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระจกกลอสซี่ทั้งบริเวณของตัวหน้าจอกล้องแล้วก็สีตัวเครื่องนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังซึ่งเนื่องจากตัวสีครีมนะครับสีม่วงแล้วก็สีเขียวก็จะเป็นผิวแบบกลอสซี่แบบนี้ด้วยครับคือจะเป็นมันเงานะครับจะมีเพียงแค่สีดำสีที่เป็นแมตต์แบล็กนะครับก็คือบริเวณฝานะครับที่เป็นสีต่างๆเนี่ยจะเป็นผิวด้านแบบเดียวกับบริเวณเฟรมของตัวเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังไงจะเลือกซื้อบางคนอาจจะคิดถึงเรื่องของความเงาติดรอยนิ้วมือหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าตัวแมตต์แบล็กเนี่ยจะติดรอยนิ้วมือน้อยสุดนะครับซึ่งตัวสีดำครับเวลาถือในมือก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมว่าก็ดูแมนๆดีนะครับหรือถ้าเกิดว่าต้องการสีเข้มก็จะมีตัวของสีดำนี่แหละแมตต์แบล็กแล้วก็ตัวสีเขียวนะครับถ้าเกิดว่าต้องการสีที่สว่างหน่อยก็จะมีสีครีมกับตัวสีม่วงนะครับให้เลือกกันนี่นะครับตัวของ C Flip นะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นฝั่งของ C Fold บ้างว่าในกล่องนี้มีอะไรมาให้นะครับซึ่งตัวที่เราเอามารีวิวกันนะครับเป็นเครื่องตัวนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่สีดำนะอย่างที่บอกว่ามันคือสีเขียวนะครับผมก็ถ้าเกิดบางคนบอกเอ๊ะมุมเนี้ยมันดูดำไม่ใช่หรอมันเห็นเขียวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกับตัวสีดำในกล่องม็อกอัพกันดีกว่านะครับอันนี้คือGalaxy C Fold นะครับตัวบ็อกซ์มันมีอะไรมาให้บ้างมาปนี่ครับจะเป็นตัวเครื่องอันนี้เป็นสีดำนะครับเดี๋ยวลองมาเทียบกันกับตัวสีเขียวดูว่าโอเคมันคนละเฉดคนละโทนนะถึงแม้ว่าในภาพบนหน้าเว็บไซต์นะครับผมรวมถึงตอนที่เอามาถือเครื่องเทียบตอนแรกผมคิดว่าไอ้ที่ได้มาลองเล่นเนี่ยเป็นสีดำซะด้วยซ้ำไม่ใช่สีเขียวนี่นะครับเทียบกันจะได้เห็นว่ามันดำกับเขียวจริงๆนะต่างไหมอ่ะในกล้องนี่นะครับคืออันนี้คือเขียวใช่ไหมนี่คือดำใช่ไหมคนละสีกันนะครับถ้ามืดๆอ่ะผมว่ามันใกล้กันแหละแต่ถ้าเกิดว่ามีแสงอะไรพวกนี้เข้ามาก็เห็นแล้วว่าความสว่างมันต่างกันแล้วคนละเฉดครับเขียวแล้วก็ดำนะฮะซึ่งตัวของ C Fold 3ครับแตกต่างต่างฝั่งของ C Flip คือทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเขียวหรือว่าตัวสีซิลเวอร์เนี่ยจะเป็นผิวแมตต์ทั้งหมดนะครับไม่มีตัวไหนเป็นกลอสซี่เลยนะ
นี่ครับคือตัวของ443อุปกรณ์ภายในกล่องเหมือนกันเลยกล่องบางบางแบบนี้ก็ไม่พ้นอะไรครับดึงมาปั๊บเข็มจิ้มถาดซิมแล้วก็สาย USB Type C ครับนี่คือมีแค่นี้เลยนะครับหมดแล้วก็เห็นว่าทั้ง2กล่องครับทั้งตัวของ C Flip 3ครับแล้วก็ C Fold 3เนี่ยไม่ได้มีตัวของหัวชาร์จมาให้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไปจองแล้วไอ้เงินส่วนลดหรือว่าคูปองเงินสดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปกดซื้อตัวของหัวชาร์จเร็วของ Samsung มาใช้งานก็ได้นะครับซึ่งจากที่กดเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีขายอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือหัวชาร์จ25วัตต์แล้วก็35วัตต์นะครับไอ้ตัว25วัตต์เนี่ยจะมีพอร์ตเดียว Type C นะครับราคา490บาทส่วนตัว35วัตต์มันจะใหญ่หน่อยเป็นสีดำนะครับแล้วก็มี2พอร์ตเป็น Type C กับ Type A นะครับตัวนี้ก็990บาทนะครับคือซื้อตัวไหนก็ได้ชาร์จเร็วเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝั่งของตัว C Flip 3เนี่ยรองรับชาร์จเร็วสูงสุดที่15วัตต์แล้วก็ C Fold 3ที่25วัตต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้หัวชาร์จที่ไซส์เล็กหน่อยนะครับพกพาง่ายแล้วก็ชาร์จเร็วกับหลายอุปกรณ์ด้วยนะครับก็จะมีตัวของนี้เลยครับ ZMI นะครับตัวนี้เป็นหัวชาร์จแบบกาลาเนียมไนตรายนะครับ33วัตต์ข้อดีก็คือมันเล็กเล็กแค่นี้เลยไม่ใช่บอกว่าแกะออกมาแล้วอ้วนนะเดี๋ยวเราให้ดูของจริงนะครับเกิดว่าใครจะไปเสิร์ชนะครับก็ต้องเสิร์ชด้วยคีย์เวิร์ด ZMI HA715 ครับคือชื่อรุ่นของตัวหม้อแปลงตัวนี้นะครับภายในกล่องก็มีให้ทั้งตัวหัวชาร์จนะครับผมนี่เล็กจริงๆเนี่ยแค่นี้เลย33วัตต์นะครับคือถ้าเกิดเทียบกับของ Samsung ก็จะแบบครึ่งนึงเลยนะครับหดเหลือครึ่งนึงแต่จ่ายไฟได้เยอะนะครับแล้วก็ส่วนของสายชาร์จอันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับเส้นหนาเส้นยาวนะครับนี่ฟ้าบนี่ครับใครที่จะซื้อไปแล้วกังวลนะครับว่ามันจะรองรับระบบชาร์จเร็วของตัว C4 3แล้วก็ C Flip 3หรือเปล่านะครับอันนี้สบายๆครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยรองรับระบบชาร์จเร็วผ่าน USB PD นะครับเป็นมาตรฐานหลักอยู่แล้วเมื่อเราเอาหัวชาร์จของ ZMI HA715 ไปนะครับทดลองเสียบกับ Galaxy C4 3นะครับก็จะขึ้นบนหน้าจอเลยว่าเป็นซูเปอร์ฟาสต์ชาร์จิ่งเพราะมันคือการชาร์จไฟที่25วัตต์นะครับส่วน Galaxy C Flip 3ครับจะขึ้นแค่ฟาสต์ชาร์จิ่งธรรมดาเพราะว่าตัวเครื่องรับการชาร์จไฟที่15วัตต์ครับโดยราคาของตัว ZMI นะครับ HA715 ตัวนี้ก็อยู่ที่599บาทนะครับคือซื้อไปแล้วนอกจากจะได้หัวชาร์จแล้วก็จะได้สาย USB Type C ไปใช้งานด้วยซึ่งหัวชาร์จครับที่เป็นเทคโนโลยีของ GaN หรือว่า Gallium Nitride เนี่ยข้อดีของมันก็คือใช้พื้นที่น้อยลงแล้วก็ไม่ต้องมีไอ้ตัวแผงระบายความร้อนขนาดใหญ่มาประกบกับตัวแผงวงจรด้วยทำให้สามารถออกแบบให้ขนาดเล็กกว่าหัวชาร์จแบบเดิมได้ประมาณ 50% นะครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าเพราะว่าตัวของ Gallium Nitride นะครับมันจะไม่เกิดความร้อนสะสมจนอุณหภูมิของตัวหัวชาร์จสูงขึ้นบางครั้งไปจับแล้วรู้สึกโอ้มันร้อนมากๆเลยแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะครับและที่บอกว่ามันชาร์จได้กับหลายระบบนั่นก็เพราะว่าตัวของZMI ครับ HA715 ตัวนี้นอกจากจะรองรับตัวของ Power Delivery นะครับมาตรฐานของ USB แล้วเนี่ยก็ยังรองรับ Turbo Charge แล้วก็ Super Fast Charging ด้วยไฟหม้อแปลงก็เล็กนะครับแพ็คเกจจิ้งก็เล็กน่ารักเลยทีเดียวครับเรียบร้อย นี่นะครับ ZMI ปั้งนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวหม้อแปลงนะครับเลือกหัวชาร์จที่คุณชื่นชอบไปใช้การกันได้ส่วนอุปกรณ์เสริมอื่นครับอย่างเช่นพวกตัวเคสนะครับถ้าเกิดเป็นตัวของฝั่ง C Flip เนี่ยมันมีเคสประมาณ 3-4 แบบด้วยกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับคือซิลิโคนโคฟเวอร์นะครับวิดริงก็คือจะมีวงแหวนเอาไว้คล้องนิ้วนะครับเรียกว่าสามารถคล้องนิ้วไประหว่างใช้งานได้ก็จะไม่หลุดไม่หล่นไม่ร่วงนะครับอีกแบบนึงก็จะเป็นซิลิโคนโคฟเวอร์เหมือนกันแต่จะเป็นสแตรปก็คือจะมีสายคาดนะครับอันนั้นก็จะมีให้เลือก2สีนะครับเป็นขาวตัดเขียวแล้วก็น้ำเงินตัดส้มส่วนใครต้องการโชว์สีสันของตัวเครื่องนะครับก็จะเลือกซื้อของตัว Clear Cover ได้นะครับแล้วก็จะมีอีก2แบบคือที่เป็นเลเตอร์เป็นหนังนะครับแล้วก็ตัวของอารามิดที่อันนั้นก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับลายเคฟลาร์นะครับอันนี้คือฝั่งตัว C Flip ส่วนทางด้าน C Fold นะครับอันนี้มันจะมีเคสตัวนึงที่อาจจะมีหลายคนชอบและกดจองไปแล้วก็คือตัวเคสที่มาพร้อมกับตัวปากกา S Pen นะครับก็คือจะเป็นเคสลักษณะเหมือนกับเป็น Flip Cover แบบนี้แหละเปิดปั๊บแบบนี้ใช่มั้ยแล้วก็ตรงสันนะครับหรือตรงบานพับมันเนี่ยมันจะมีช่องสำหรับเสียบปากกา S Pen เอาไว้อยู่ถึงเวลาใช้งานก็จับถืออย่างนี้ใช้ S Pen ก็ดึงปากกา S Pen ออกมาแล้วก็ทำการเขียนหน้าจอได้ครับอันนี้คือตัวของ Cover with S Pen ส่วนที่ผมถืออยู่นะครับอันนี้จะเป็น Letter Flip Cover นะครับก็คือจะล็อกตัวเครื่องด้านหลังนะครับแล้วก็
ฝั่งด้านหน้าจะเป็นฟรีนะครับคือฟลิปได้เป็นแม่เหล็กแปะกับกระจกด้านหน้านะครับเวลาเปิดตัวคัฟเวอร์ออกมาหน้าจอก็จะติดนะครับแล้วก็จะมีสายตรงนี้นะครับผมที่สามารถจะคล้องนิ้วเอาไว้ล็อกตัวเครื่องเวลาใช้งานได้นะครับส่วนที่เหลืออีก3แบบนะครับจะเป็นเคสแบบ2ชิ้นก็คือจะแปะที่ด้านหลัง1ชิ้นนะครับแล้วก็แปะด้านหน้าอีก1ชิ้นโดยจะมีวัสดุที่เป็นซิลิโคนนะครับแล้วก็มีเป็นเลเตอร์คือเป็นหนังแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่เป็นอารามิดก็คือจะเป็นลักษณะของลวดลายเคฟลาร์นั่นเองซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครกดจองไปแล้วนะครับก็น่าจะมีการเอาส่วนลดตรงนี้นะครับไปซื้ออุปกรณ์เสริมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เลือกนะครับจริงๆแล้วไอ้ตัวของคูปองตรงนี้เนี่ยมันเอาไปซื้ออุปกรณ์เสริมกันได้ด้วยนะคุณจะไปซื้อทีวีเครื่องซักผ้าตู้เย็นก็เอาตรงนี้ไปเป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่กำลังเล็งอยู่นะครับผมยังไม่รู้จองรุ่นไหนสเปคไหนดีวันนี้ก็มีการโชว์เรื่องของสีสันต่างๆรวมถึงอุปกรณ์เสริมด้วยนะครับแล้วก็ของในกล่องว่ามีอะไรให้บ้างถึงเวลาไปกดซื้อกันจะได้เลือกซื้อถูกว่าต้องกดสั่งอะไรเพิ่มเติมนะครับในส่วนตัวหัวชาร์จครับถ้าเกิดใครไม่ต้องการพกพาอันใหญ่ออกไปนะครับก็ยังไงขอฝากตัวของ ZMI นะครับ HA7-5 ไว้ด้วยการเนียมในไตร33วัตต์ไซส์เล็กพกพาง่ายนะครับส่วนใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับฟังก์ชันฟีเจอร์และเรื่องของการใช้งานครับทั้งตัวของ C Flip C Fold แล้วก็ยังไงนะครับฝากคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวไปเทสให้ในการรีวิวแยกนะครับทั้งตัวของ C Fold หลังจากใช้งานมาสักประมาณสัปดาห์หนึ่งรวมถึง C Flip ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วมันตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนนอกจากเรื่องของขนาดและความน่ารักของมันสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องตัวไอแซนด้วยนะครับไว้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับยังเลือกไม่ได้ดูจะเอาสีเขียวหรือสีดำ แต่ฝั่งนี้คนก็สนใจเยอะนะ